สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลังการโอนเงิน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับเพราะการโอนจะเริ่มตั้งแต่ 0 นาฬิกาของวันที่ 25 กันยายนนะครับเงินจะเข้าสู่บัญชีของกลุ่มผู้พิการและผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 0 อันนี้คือตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับจากนั้นอีก3วันครับก็จะโอนเงินตามกลุ่มเป้าหมายต่อๆไปนะครับ26กันยายนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2 3 27กันยายนครับบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6 7และวันที่30กันยายนนะครับผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9ก็จะโอนเงินตามลำดับนี้นะครับการแบ่งโอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายวันละประมาณ 3-4 ล้านคนเนี่ยทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะไม่ล่มนะครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ที่ให้สัมภาษณ์วันนี้เช่นเดียวกับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหลากหลายช่องทางที่วันนี้ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเฟสที่2จะเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่ผ่านเฟสแรกไปแล้วเนี่ยต้องมาตรวจสอบรายชื่อก่อนเพราะว่าในกลุ่มเฟสแรกนี้รายชื่อไปซ้ำซ้อนกับที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณ10ล้านคนนะครับนอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็ยังมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายชุดทีเดียวรวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนด้วยแต่วันนี้สื่อมวลชนถามย้ำนะครับว่าเฟส2จะเกิดขึ้นหรือไม่และทันจะทันปีนี้หรือไม่ไปฟังคำตอบจากทางคุณจุลพันธ์กันครับเนื่องจากระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์มันมีข้อจำกัดในเรื่องของไพป์ไลน์มันจะไปได้วันละประมาณไม่เกิน4ล้าน5นะครับก็เลยแบ่งเฟสตามเลขท้ายของบัตรประชาชน13หลักนะครับก็กระบวนการในการเตรียมการทุกอย่างพร้อมสับหมดแล้วครับแล้วก็จะมีการทำเป็นพิธีกรรมที่นี่นะครับมีท่านนายกมาเป็นประธานนะครับเวลา9นาฬิกาตรงนะครับการโอนจริงๆเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับก็จะเริ่มดำเนินการทยอยไปเรื่อยๆที่เรามีการลงทะเบียนมาแล้ว36ล้านรายอันนี้บอกข้อมูลคร่าวๆนะครับปรากฏว่าเป็นการซ้ำซ้อนกับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการและกลุ่มคนพิการเนี่ยถึง10ล้านนะครับก็แปลว่า36ล้านรายที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วเนี่ยได้สิทธิ์ไปแล้วก็10ล้านน่ะนะครับก็ครับเฟส2จะได้ทันภายในปีนี้ปีนี้น่าจะยากครับติดเรื่องระบบครับติดเรื่องระบบเพราะว่าการพัฒนามันมีช่วงสะดุดติดขัดในการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งนะครับมันมีเรื่องบางภารกิจที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่เป็นการรักษาการสื่อมวลชนถามต่อนะครับว่าแล้วถ้าไตรมาสแรกของปีหน้าจัดทันหรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่าจะรีบที่สุดนะครับเพราะทราบความต้องการของประชาชนไปดูบรรยากาศการตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาก็หยิบมือถือขึ้นมาตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ golfwelfare.cgd.go.th ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ของโครงการนี้นะครับอย่างชาวบ้านคนนี้บอกว่าจะได้เงินโอนเข้ามาในวันที่27กันยายนนะครับก็เรียบร้อยเข้าใจง่ายดีไม่มีปัญหาความล่าช้าดีใจที่จะได้เป็นเงินสดนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเบิกถอนนำมาใช้ทันทีที่ได้รับโอนนะครับเช่นเดียวกับที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรีนะครับยังมีประชาชนเดินทางเข้ามาทำรายการผูกพร้อมเพย์เพื่อเตรียมรับเงิน 10,000 บาทผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567บางคนบอกว่าต้องการมาตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าผูกบัญชีเรียบร้อยจึงมาสอบถามกับทางธนาคารเพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิ์ครับจากเดิมก็มีบัตรประชารัฐอยู่แล้วประการแรกก็จะไปให้แม่จ้ะไม่ยากอ่ะไปทำง่ายๆได้รับเงินง่ายดีด้วยซื้อที่ไหนก็ได้ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือต่อชีวิตแตก